ณผู้ชมคะสถานการณ์การติดเชื้อโควิด -19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงน่าเป็นห่วงอยู่นะคะทำให้สาธารณสุขนั้นต้องมีการปรับมาตรการใหม่ค่ะเพื่อที่จะลดจำนวนผู้ติดเชื้อให้ได้ภายในเดือนกรกฎาคมนี้ซึ่งก็คาดว่าจะสามารถคลี่คลายสถานการณ์ได้ภายใน2สัปดาห์ค่ะไปดูตัวเลขผู้ติดเชื้อนะคะเป็นผู้ติดเชื้อใหม่ลดลงจากเมื่อวานนี้700กว่าคนค่ะเพิ่ม 5,000 กว่าคนแต่ว่ามีผู้เสียชีวิตก็ยังสูงอยู่นะคะที่57คนศูนย์ข้อมูลก็มีการเปิดเผยสถานการณ์การติดเชื้อรายใหม่วันนี้นะคะ 5,420 คนเป็นการติดเชื้อใหม่ 5,383 คนติดเชื้อภายในเรือนจำ37คนทำให้มีผู้ป่วยสะสมตั้งแต่วันที่1เมษายน 265,790 คนค่ะหายป่วยกลับบ้านได้ 3,886 คนขณะที่สถานการณ์การติดเชื้อในขณะนี้พบว่ามีการติดเชื้อได้ง่ายขึ้นแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เป็นวงกว้างในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลนายแพทย์เกียรติภูมิวงศ์ละจิตปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็ระบุนะคะว่าทางกรมควบคุมโรคเนี่ยค่ะก็มีการปรับเปลี่ยนแผนบริหารจัดการใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ก็มีการเสนอ4มาตรการใหม่นะคะจะใช้ทันทีนะคะคุณพึ่งนภาโดยใช้ในกรุงเทพมหานครเพื่อลดจำนวนผู้ติดเชื้อภายในเดือนกรกฎาคมข้อที่1 นั่นก็คือการค้นหาผู้ติดเชื้อรายใหม่ข้อที่2การจัดการเตียงโดยเพิ่มการกักตัวที่บ้านหรือชุมชนสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการน้อยหรือไม่มีอาการเลยนะคะถ้ามีอาการมากก็จะส่งต่อโรงพยาบาลส่วนข้อที่3ก็คือการให้วัคซีนโดยจะให้วัคซีนเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันหรือบูสเตอร์โดสสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าส่วนจะให้วัคซีนชนิดไวรัสเวกเตอร์หรือว่าชนิด mRNA อันนี้ก็จะเป็นไปตามข้อมูลของฝ่ายวิชาการที่กำลังเร่งศึกษาแล้วก็ต้องให้ทันเวลาคาดว่าอีก2สัปดาห์น่าจะได้คำตอบจากการศึกษาวิจัยค่ะนอกจากนี้ในเดือนนี้นะคะวัคซีนที่มีอยู่จะมีการจัดสรรให้กับผู้สูงอายุแล้วก็กลุ่ม7โรคเรื้อรังให้ได้ร้อยละ80ของกลุ่มประชากรเพื่อลดอาการหนักและอัตราการเสียชีวิตโดยลดการฉีดแบบปูพรมและคาดหวังว่าจะฉีดให้กับประชาชนทั่วไปให้ได้มากที่สุดในเดือนสิงหาคม2564ค่ะค่ะและมาตรการที่4ก็คือเรื่องของมาตรการทางสังคมนะคะก็มีการขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานราชการของรัฐที่ไม่ใช่หน่วยบริการป้องกันและควบคุมโรคสถานประกอบการของเอกชนขนาดใหญ่นะคะยังคงให้ work from home อยู่นะคะให้ได้ร้อยละ70แล้วก็ขอให้ประชาชนนั้นเพิ่มมาตรการส่วนบุคคลในการป้องกันตัวเองจากเชื้อโควิด -19 นี้ด้วยค่ะขณะที่ในวันนี้นะคะถือว่าเป็นการประชุมครม.ครั้งแรกค่ะที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีจะมีการประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะคะจากที่บ้านพักร.1 ร.อ.ภายหลังจากต้องกักตัวค่ะเพราะว่าท่านนายกเนี่ยไปใกล้ชิดกับคุณวีรศักดิ์พิษณุวงศ์ประธานหอการค้าจังหวัดสุรินทร์นะคะเมื่อสักครู่ภาพที่เห็นนั้นไปคือท่านเนี่ยไปถ่ายเซลฟี่นะคะกับคุณวีรศักดิ์เมื่อครั้งที่ไปเปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์แล้วคุณวีรศักดิ์ก็ได้ออกมาโพสต์นะคะบอกว่าติดเชื้อโควิด -19 ก็เลยทำให้นายกเนี่ยจะต้องมีการกักตัวอยู่ที่บ้านพักเป็นเวลา7วันเนื่องจากว่านายกเนี่ยท่านฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วค่ะอย่างไรก็ตามในส่วนของการประชุมครม.ก็คงยังเป็นไปตามวาระตามปกติอยู่นะคะ